ัสดีคุณครูนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะและเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสวนหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะค่ะและคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะในวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องเพศชายและเพศหญิงค่ะคุณครูซากิซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนก็มีทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในสังคมเดียวกับเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเพศชายและเพศหญิงให้ละเอียดมากขึ้นค่ะโดยก่อนอื่นเราต้องมารู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะโดยจุดประสงค์นะคะในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศได้ค่ะและในข้อที่2นะคะนักเรียนนะคะจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศได้ค่ะและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของเพศค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตคำเหล่านี้นะคะคำที่1ค่ะคำว่าสวัสดีครับคำว่าสวัสดีครับและคำที่2ค่ะคำว่าสวัสดีค่ะคำที่2นะคะสวัสดีค่ะคำนี้นะคะก็เป็นคำที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วล่ะค่ะเป็น2คำนี้นะคะเป็นคำที่เด็กๆนะคะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ทั้ง2คำนี้ค่ะเด็กๆเราจะใช้กันเวลาใดคะเด็กๆเด็กๆปลายทางทราบไหมเอ่ยว่าทั้ง2คำนี้นะคะเราจะใช้กันช่วงเวลาใดบ้างเด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณครูเล็กค่ะแล้ว2คำนี้ล่ะคะเราใช้ช่วงเวลาใดได้บ้างคะ2คำเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะเป็นคำที่เราใช้ทักทายค่ะเด็กๆก็คงจะใช้คำนี้ทุกๆวันอยู่แล้วในการกล่าวคำว่าสวัสดีครับหรือว่าสวัสดีค่ะกับคุณครูเมื่อเรามาที่โรงเรียนหรือว่าเด็กๆก็อาจจะใช้คำนี้สวัสดีครับและสวัสดีค่ะตอนที่เด็กๆเนี่ยมาโรงเรียนแล้วก็ลากับผู้ปกครองหน้าโรงเรียนแล้วก่อนจะกลับบ้านล่ะคะคุณครูซากิเด็กๆก็ได้ใช้คำนี้หรือเปล่าคะก่อนที่เด็กๆจะกลับบ้านนะคะเด็กๆก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูนะคะเพื่อลากลับบ้านนั่นเองนะคะส่วนนอกจากที่เราจะใช้กับคำนี้นะคะเวลาที่เราอยู่โรงเรียนแล้วนะคะเวลาที่เราอยู่ในสถานที่อื่นๆก็เช่นกันค่ะเราก็มักจะใช้คำนี้เป็นคำทักทายกันใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะคือคำทักทายนั่นเองทีนี้ค่ะเด็กๆแล้ว2คำนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรเอ่ยเด็กๆคิดว่าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรคะซึ่งเด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูเล็กค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่า2คำนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรจากคำว่าสวัสดีครับและสวัสดีค่ะเด็กๆสังเกตได้เลยใช่ไหมคะว่าคำลงท้ายเนี่ยมีความแตกต่างกันซึ่งการที่เราจะใช้คำว่าสวัสดีครับใครน่าจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับใช่แล้วล่ะค่ะก็คือเด็กผู้ชายหรือว่านักเรียนชายนั่นเองส่วนคำว่าสวัสดีค่ะก็จะเป็นคำพูดที่เด็กผู้หญิงหรือว่านักเรียนหญิงใช้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเพศชายและเพศหญิงนั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เด็กเริ่มทำกันนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทำกิจกรรมในเรื่องที่เราเรียนก็คือฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันนักเรียนก็ได้มีการจับคู่กันค่ะกับเพื่อนต่างเพศและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนต่างเพศจากกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยคุณครูอเล็กและคุณซากิจะให้เวลานักเรียนไปจับคู่หรือว่าถ้าหากโรงเรียนใดหรือว่าห้องเรียนใดที่มีครูไม่พอก็ให้นักเรียนเนี่ยอยู่กัน3คนก็ได้ค่ะไปกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆได้จับคู่อยู่กับเพื่อนต่างเพศแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปก็คือให้นักเรียนนะคะสังเกตระหว่างตนเองและเพื่อนค่ะแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะค่ะซึ่งคำถามนะคะคำถามแรกก็คือสิ่งที่เพื่อนมีเหมือนหรือคล้ายกับนักเรียนนะคะจากที่นักเรียนสังเกตนะคะดูซิว่าเพื่อนของเรานะคะมีสิ่งอะไรที่เหมือนกับเราหรือสิ่งหรืออะไรที่คล้ายกับเรานะคะและในคำถามข้อที่สองค่ะนั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนชอบในตัวเพื่อนมีอะไรบ้างเอ่ยที่เราชอบในตัวเพื่อนของเราคะโดยคำถามทั้งสองข้อนี้นะคะคุณครูอเล็กและคุณครูซากิจะให้เวลานักเรียนนะคะไปสังเกตเพื่อนและก็บันทึกข้อมูลจากคำถามทั้งสองข้อนี้ลงในสมุดของนักเรียนค่ะไปกันเลยค่ะThank you.
เรียบร้อยใช่ไหมคะเด็กๆได้บันทึกข้อมูลจากคำถามทั้งสองข้อเมื่อสักครู่นี้ลงในสมุดของตนเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเราก็มีคำถามอีกใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะจากการที่นะคะนักเรียนได้สังเกตเพื่อนนะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยนะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณครูอเล็กและครูซากินะคะให้เด็กๆนะคะไปสังเกตเพื่อนของเรานะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยคะก็มีคำตอบที่หลากหลายนะคะจากความเหมือนของนักเรียนเนี่ยของนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงก็มีหลายส่วนที่เหมือนกันและก็มีหลายส่วนที่แตกต่างกันค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปบางส่วนแล้วนะคะว่าเพศชายกับเพศหญิงมีอะไรที่เราสังเกตเห็นได้แตกต่างกันบ้างซึ่งในห้องเรียนของเรานะคะโดยปกติแล้วในห้องเรียนของนักเรียนก็จะมีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากนักเรียนหญิงมีอะไรบ้างค่ะจากในภาพนี้นะคะเป็นนักเรียนหญิงนะคะเด็กๆลองสังเกตเลยว่ามีอะไรนะคะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะคะจากนักเรียนหญิงนั่นก็คือแน่นอนว่าในนักเรียนหญิงนะคะเราจะใช้คำนามว่าเด็กหญิงนั่นเองนะคะเด็กๆคงจำกันได้นะคะว่าในขณะที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะคะเราจะใช้คำนำหน้านามว่าเด็กหญิงแต่เมื่อเราโตขึ้นไปนะคะอายุครบ15ปีนะคะเราจะเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นนางสาวนั่นเองนะคะและเมื่อที่เด็กๆนะคะแต่งงานมีครอบครัวค่ะก็จะเปลี่ยนจากนางสาวนะคะเป็นนางนั่นเองค่ะค่ะและในข้อต่อมาค่ะจากในภาพนี้แน่นอนว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กหญิงนะคะจะสวมกระโปรงนั่นเองนะคะเวลาที่มาโรงเรียนนะคะในชุดเครื่องแบบของนักเรียนก็จะใส่กระโปรงนะคะแต่ถ้าหากเป็นใส่ชุดพละนะคะก็จะใส่เป็นกางเกงขายาวนะคะหรือในบางโรงเรียนอาจจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นค่ะคุณครูเล็กนะคะอันนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนนะคะและในข้อต่อมาค่ะแน่นอนว่าเราจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงนะคะจะมีผมนะคะที่ยาวกว่านักเรียนชายซึ่งในบางคนนะคะอาจจะตัดผมนะคะที่สั้นนะคะประมาณนี้นะคะจากในภาพนี้เลยนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะไว้ผมยาวนะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ไม่ควรที่จะปล่อยผมนะคะเราก็ควรที่จะมัดรวบผมให้เรียบร้อยนะคะหรือในบางคนเนี่ยก็อาจจะถักเปียก็ได้นะคะซึ่งเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนะคะหากเราปล่อยผมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นั่นเองนะคะและในข้อต่อมาค่ะในข้อต่อมานะคะคำพูดนะคะเวลาที่เราพูดกับคนอื่นนะคะก็จะมีคำลงท้ายว่าคะหรือค่ะซึ่งคำว่าคะหรือค่ะนี้นะคะเราใช้แตกต่างกันอย่างไรล่ะคะคุณครูเล็กคำว่าคะและคำว่าค่ะเด็กๆคะเราใช้สองคำนี้แตกต่างกันนะคะซึ่งคำว่าคะก่อนละกันนะคะถ้าคำว่าคะเนี่ยเราจะใช้ลงท้ายประโยคที่เป็นคำถามค่ะเช่นเมื่อกลางวันนี้คุณครูซากิทานข้าวกับอะไรคะอย่างนี้นี่เองแต่คำว่าค่ะคำว่าค่ะนะคะจะลงท้ายในประโยคบอกเล่าเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณครูเล็กถามคุณครูซากิว่าคุณครูซากิคะเมื่อกลางวันนี้คุณครูซากิทานข้าวกับอะไรคะเมื่อกลางวันนี้คุณครูซากิทานข้าวผัดค่ะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยคประโยคคำตอบหรือประโยคบอกเล่านั่นเองใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะคำว่าคะก็อาจจะใช้ต่อท้ายกับคำว่านะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อไปค่ะนี่นะคะเราก็จะได้รู้แล้วนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะภายนอกหรือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ต่อไปจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอกค่ะเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยโดยส่วนใหญ่นะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างแรกค่ะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายกว่าเพศชายในบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเห็นว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์อ่อนไหวเวลาที่มีเรื่องราวมากระทบจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องใหญ่บางครั้งเด็กผู้หญิงก็จะร้องไห้ง่ายมากกว่าเด็กผู้ชายค่ะ
ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเมื่อนักเรียนหญิงโตขึ้นไปก็จะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปค่ะก็จะไม่ร้องไห้ง่ายไม่อ่อนไหวง่ายซึ่งถ้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่อ่อนไหวง่ายเด็กๆคะเด็กๆอย่าไปล้อเลียนเพื่อนนะคะเด็กๆควรที่จะปลอบใจเพื่อนซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆค่ะถ้าเราปลอบใจเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนแล้วเพื่อนหยุดร้องไห้เองค่ะและในด้านต่อมานะคะนั่นก็คือการมีความรู้สึกนะคะสงสารนะคะแล้วก็รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจนะคะกับสิ่งต่างๆรอบข้างรอบตัวนะคะจากในภาพนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะจากในภาพนี้เราจะเห็นว่าเด็กหญิงคนนึงนะคะกำลังเป็นไงคะกำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะนะคะซึ่งเพศหญิงนะคะแน่นอนว่าก็จะมีความอ่อนไหวได้ง่ายนะคะเมื่อเห็นอะไรก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าเราสงสารนะคะเราก็จะเป็นไงคะเข้าไปนะคะคอยแสดงความห่วงใยแสดงความเห็นอกเห็นใจนั้นซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะก็มักจะแสดงนะคะอารมณ์อ่อนไหวต่างๆได้ง่ายแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆคะในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กผู้หญิงกำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปพบเจอสัตว์อื่นๆที่เราไม่ได้เลี้ยงไว้ล่ะคะเราควรจะเข้าไปให้อาหารหรือเข้าไปเล่นได้หรือเปล่าคะคุณคุซากิเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าการที่เรานะคะเข้าไปเล่นนะคะกับสัตว์อื่นๆนะคะที่เราไม่ได้เลี้ยงเอาไว้นะคะเป็นสัตว์ของคนอื่นแบบนี้นะคะเราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมากัดเราหรือทำร้ายร่างกายเราได้ค่ะซึ่งก็เป็นอันตรายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะกับนักเรียนหญิงที่มีอารมณ์อ่อนไหวและรู้สึกสงสารสัตว์ต่างๆดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเด็กๆอยากจะช่วยเหลือสัตว์หรือให้อาหารสัตว์เนี่ยเราก็ควรให้ห่างๆค่ะอย่าเข้าไปใกล้พวกเขาเพราะว่าเขาอาจจะทำร้ายเราได้นั่นเองต่อไปค่ะลักษณะของนักเรียนหญิงนะคะก็คือมีความใจเย็นเรียบร้อยละเอียดละออบางครั้งนะคะเราก็จะเห็นว่านักเรียนหญิงเนี่ยมีความสามารถค่ะในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือค่ะหรือว่างานศิลปะที่มีการตกแต่งที่สวยงามหรือว่าบางคนอาจจะมีลายมือที่สวยนั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กผู้หญิงนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กผู้หญิงก็จะมีความใจเย็นแล้วก็มีความเรียบร้อยในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าเด็กผู้ชายจะไม่สามารถทำได้นะคะเด็กผู้ชายบางคนก็มีทักษะมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยได้และก็มีความใจเย็นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทุกคนก็สามารถฝึกฝนได้นั่นเองและในข้อต่อมาค่ะนั่นก็คือการชอบทำกิจกรรมนะคะที่ใช้พละกำลังไม่มากนะคะแน่นอนว่าอย่างที่คุณครูสกิได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าในเพศหญิงนะคะหรือในเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะมีความอ่อนไหวหรือร่างกายเนี่ยอาจจะบอบบางกว่าเพศชายนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็ไม่อยากที่จะทำกิจกรรมที่มันต้องใช้พละกำลังมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเพศหญิงเนี่ยมีความละเอียดละออนะคะในเรื่องของความคิดมีความคิดรอบครอบนะคะเพราะว่าเขาก็จะคิดว่าถ้าเราทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังมากจนเกินไปนะคะหรือใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่มีความเสี่ยงอันตรายอันนี้ก็จะสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองได้นะคะดังนั้นเด็กผู้หญิงนะคะก็มักที่จะเลือกทำในกิจกรรมที่ไม่ใช้กำลังมากจนเกินไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นลักษณะภายในหรือว่าลักษณะนิสัยของนักเรียนหญิงค่ะหรือว่าเด็กผู้หญิงนั่นเองซึ่งคุณครูอเล็กและคุณครูซากินะคะก็ได้บอกคร่าวๆค่ะว่ามีลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนชายเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้บอกนะคะว่าลักษณะภายนอกของนักเรียนชายที่เราสามารถสังเกตเห็นได้มีอะไรบ้างเราไปดูกันที่ข้อแรกค่ะข้อแรกก็คือใช้คำนำหน้าว่าเด็กชายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนักเรียนยังอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ยังเป็นเด็กอยู่ก็ใช้คำนำหน้าชื่อว่าเด็กชาย
แต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนชายโตขึ้นไปนะคะมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ก็จะเปลี่ยนคำนำหน้าจากเด็กชายเป็นนายนั่นเองต่อไปค่ะลักษณะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อีกก็คือเด็กผู้ชายนะคะในเครื่องแบบชุดนักเรียนก็จะสวมใส่กางเกงค่ะซึ่งสีของกางเกงของแต่ละโรงเรียนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะบางโรงเรียนก็อาจจะใส่สีดำบางโรงเรียนอาจจะใส่สีน้ำเงินหรือว่าสีน้ำตาลและก็ยังมีสีอื่นๆอีกนะคะขึ้นอยู่กับเครื่องแบบของแต่ละโรงเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็คือมีผมสั้นกว่านักเรียนหญิงทายเด็กสังเกตเห็นนะคะจากเพื่อนที่อยู่ในคู่ของเรานะคะที่เป็นนักเรียนหญิงเนี่ยก็จะมีผมยาวกว่านักเรียนชายใช่ไหมคะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะอย่างที่คุณซากิบอกนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังมากซึ่งตรงกันข้ามกับเด็กผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายนะคะจะชอบทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้พละกำลังมากหรือว่าเล่นโลดโผนบางครั้งนะคะก็ทำให้เหงื่อออกมานั่นเองและพอเหงื่อออกจากบริเวณหนังศีรษะมากจนเกินไปก็ทำให้เกิดเป็นสิ่งสกปรกค่ะถ้าหากไว้ผมยาวนะคะก็ทำให้ดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ยากนั่นเองและลักษณะต่อมานะคะก็คือมีคำพูดลงท้ายว่าครับซึ่งนักเรียนชายที่น่ารักทุกคนนะคะจะต้องใช้คำพูดลงท้ายหรือว่าอ่านเสียงว่าครับในทุกๆประโยคค่ะนี่ก็เป็นลักษณะภายนอกที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะนิสัยหรือว่าลักษณะภายในของเด็กผู้ชายกันนะคะค่ะซึ่งในลักษณะแรกนะคะนั่นก็คือเด็กผู้ชายนะคะก็จะรู้สึกว่าตนเองนะคะมีความสามารถนะคะต้องการเป็นที่ยอมรับนะคะเนื่องจากในวัยนี้เนี่ยเด็กๆก็มักจะมีเพื่อนนะคะเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องโชว์ศักยภาพของตัวเรานะคะเพื่อที่จะทำให้เพื่อนของเราเนี่ยยอมรับเราเข้ากลุ่มนั่นเองดังนั้นนะคะเด็กในวัยนี้นะคะก็จะแสดงความสามารถต่างๆของตนเองนะคะอย่างเต็มที่เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นลักษณะนิสัยในแบบที่2ค่ะก็คือเข้าใจในกฎกติกาความแตกต่างระหว่างถูกและผิดซึ่งเด็กผู้ชายนะคะก็สามารถเข้าใจในกฎกติกาในเรื่องต่างๆได้ง่ายค่ะเช่นการเล่นหรือว่าการทำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาเด็กผู้ชายหลายคนนะคะก็จะมีความสามารถและก็ชื่นชอบในการเล่นค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายนะคะก็ชอบที่จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆและสังคมการที่เด็กผู้ชายนะคะเข้าใจในกฎกติกาได้ง่ายกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าต้องการเป็นที่ยอมรับนั่นเองและเมื่อเข้าไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยก็อยากจะเป็นผู้นำด้วยลักษณะต่อไปค่ะลักษณะต่อมานะคะนั่นก็คือการที่ชอบทำกิจกรรมที่ใช้พละกำลังมากนะคะซึ่งแตกต่างกับเด็กผู้หญิงนะคะซึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยจะทำกิจกรรมนะคะที่ใช้พละกำลังไม่ค่อยมากเท่ากับผู้ชายนะคะเนื่องจากผู้ชายนะคะจะต้องเป็นไงคะต้องการแสดงความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้นำดังนั้นเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะเวลาที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กผู้ชายนะคะก็จะเล่นนะคะในกิจกรรมที่อาจจะเป็นการโลดโผนนะคะหรืออาจจะซุกซนกว่าเพศหญิงนั่นเองค่ะซึ่งเด็กผู้ชายคะเวลาที่เราเล่นซุกซนหรือว่าโลดโผนเสี่ยงอันตรายแบบนี้เด็กๆต้องระมัดระวังในการเล่นให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บใช่ค่ะและที่สำคัญอาจจะส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือว่าได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าการทำกิจกรรมต่างๆนะคะของนักเรียนชายเนี่ยก็จะเป็นพวกการเล่นกีฬาซึ่งบางคนนะคะเลือกการเล่นกีฬาเนี่ยเป็นงานอดิเรกของตนเองค่ะซึ่งคุณครูเล็กและคุณครูซากินะคะก็มีงานอดิเรกต่างๆนะคะมาแนะนำทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงให้ดูกันค่ะไปกันเลยค่ะและนี้นะคะก็จะเป็นงานอดิเรกค่ะที่ครูเล็กและครูซากิก็จะมาแนะนำและก็ให้ความรู้กับนักเรียนค่ะซึ่งงานอดิเรกนะคะก็เราก็สามารถทำได้หลายอย่างค่ะใช่ค่ะแต่งานอดิเรกหมายความว่าอย่างไรเด็กๆทราบไหมคะเด็กๆทราบไหมว่าเด็กๆคิดว่างานอดิเรกนะคะหมายถึงอะไรเอ่ย
เด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูซากิคะคุณครูซากิทราบไหมคะว่างานอดิเรกหมายถึงอะไรคะเอคุณครูซากิก็สงสัยเหมือนกับเด็กๆตอนนี้เลยค่ะแล้วคำว่างานอดิเรกเนี่ยคืออะไรหรอคะคุณครูเล็กงานอดิเรกนะคะก็คือกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เราทำเวลาที่เราว่างนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราก็สามารถทำกิจกรรมเหล่านั้นได้เวลาที่เราว่างหรือว่าไม่ได้ทำอะไรนั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็มีงานอดิเรกมาแนะนำค่ะเดิมที่ของคุณครูเล็กก่อนเลยนะคะของคุณครูเล็กนะคะก็จะเป็นการสะสมสิ่งของค่ะคุณครูเล็กนะคะชอบตุ๊กตาหมีมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูเล็กก็จะสะสมตุ๊กตาหมีเด็กๆเห็นไหมคะตุ๊กตาหมีก็มีหน้าตาหลายแบบเลยซึ่งคุณครูเล็กเนี่ยก็เลือกสะสมตุ๊กตาตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งงานอดิเรกนะคะที่เราสามารถทำได้ง่ายๆซึ่งสมัยก่อนค่ะเราก็มักจะได้ของขวัญนะคะมาเป็นตุ๊กตาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณครูเล็กเป็นเด็กผู้หญิงค่ะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบเข้าใจว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะต้องชอบตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อตุ๊กตาหมีให้เป็นของขวัญนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยจำเป็นที่จะชอบตุ๊กตาอย่างเดียวหรือเปล่าคะคุณครูซากิเด็กๆจริงๆแล้วนะคะเด็กผู้หญิงนะคะไม่จำเป็นจะต้องชอบตุ๊กตาเพียงอย่างเดียวนะคะสามารถเล่นอย่างอื่นนะคะหรือเล่นของเล่นอย่างอื่นที่เหมือนกับเด็กผู้ชายได้ค่ะใช่แล้วค่ะเด็กผู้หญิงบางคนนะคะอาจจะชอบหุ่นยนต์ค่ะหรือว่าเด็กผู้หญิงบางคนนะคะอาจจะชอบรถค่ะของเล่นที่เป็นรถยังไงล่ะคะไหนเด็กผู้หญิงคนไหนคะที่ชอบของเล่นที่เป็นรถบ้างเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กว่าการที่เราชื่นชอบเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้อาจจะเป็นของอย่างอื่นที่เราชื่นชอบแล้วเราก็สะสมมาได้ค่ะและนอกจากตุ๊กตานะคะคุณครูเล็กก็ยังมีสแตมป์ค่ะคุณครูเล็กชอบสะสมสแตมป์ด้วยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะซึ่งเด็กๆหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าสแตมป์คืออะไรนะเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราไปไหนมาไหนเราก็มักจะไม่ค่อยเห็นสแตมป์กันแล้วนะคะแล้วสแตมป์เนี่ยเราใช้กับอะไรหรอคะคุณครูเล็กสแตมป์นะคะที่เห็นเป็นรูปภาพต่างๆเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยสแตมป์นะคะเราจะใช้คู่กับจดหมายค่ะคุณครูซากิซึ่งสมัยก่อนนะคะก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าก่อนที่เราจะมีเทคโนโลยีต่างๆในการสื่อสารกันได้ง่ายแบบนี้เราก็จะมีการสื่อสารกันทางไกลโดยใช้จดหมายค่ะซึ่งการเขียนจดหมายนะคะก่อนที่เราจะส่งได้นั้นนะคะเราจะต้องติดสแตมป์เอาไว้บริเวณหน้าซองจดหมายซึ่งสแตมป์นะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปค่ะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปสมัยก่อนนะคะตอนที่คุณแม่และคุณพ่อของครูเล็กนะคะยังส่งจดหมายหาญาติผู้ใหญ่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ส่งมาหาคุณพ่อคุณแม่ของครูเล็กคุณครูเล็กก็ชอบที่จะไปขอคุณพ่อคุณแม่เก็บสแตมป์มาแล้วก็มาเก็บใส่สมุดแบบนี้ค่ะคุณครูซากิเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีการพูดคุยหรือว่าการสื่อสารกันทางไกลโดยใช้โทรศัพท์หรือว่าการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆดังนั้นนะคะสแตมป์เนี่ยก็จะหาได้ยากค่ะเด็กปลายทางหลายคนก็อาจจะไม่เคยเห็นสแตมป์นั่นเองเอ้คุณครูซากิคะแล้วคุณครูซากิมีงานอดิเรกอะไรมาแนะนำนักเรียนคะคุณครูเล็กเห็นแต่ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลคืองานอดิเรกของคุณครูซากิยังไงคะเนี่ยคือถ้วยรางวัลอันนี้นะคะก็เป็นรางวัลนะคะที่คุณครูซากินะคะภาคภูมิใจนะคะเพราะว่างานอดิเรกของคุณครูซากิก็คือชอบเล่นกีฬานั่นเองค่ะจริงเหรอคะการเล่นกีฬาเด็กผู้หญิงสามารถเลือกเป็นงานอดิเรกได้ด้วยเหรอคะคุณครูซากิจริงๆแล้วนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะสามารถเล่นกีฬากันได้ทุกคนเลยค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะอย่างคุณครูซากิเองนะคะชอบเล่นกีฬานะคะก็เลยนะคะไปแข่งขันกีฬาต่างๆนะคะแล้วก็ได้รางวัลมาเนี่ยแหละค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางมีงานอดิเรกที่ชอบเล่นกีฬาเหมือนกับคุณครูซากิหรือเปล่าคะเด็กๆคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่ากีฬาอะไรที่คุณครูซากิ
ไปแข่งขันแล้วได้ถ้วยรางวัลอันนี้มาเด็กๆลองทายกันสิคะว่าคุณครูซากิน่าจะเล่นกีฬาอะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะคุณครูเล็กกีฬาที่คุณครูซากิชอบเล่นนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะก็คือฟุตบอลนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆผู้ชายหลายๆคนนะคะอาจจะชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมล่ะคะจริงๆแล้วนะคะกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กผู้ชายเท่านั้นนะคะที่เล่นได้เด็กผู้หญิงก็เล่นได้เช่นกันค่ะเยี่ยมเลยนะคะกีฬาฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจค่ะซึ่งโดยปกติเราก็จะเห็นแค่เด็กผู้ชายที่ชอบเตะฟุตบอลอยู่ในสนามแต่จริงๆแล้วนะคะเด็กผู้หญิงก็สามารถเลือกกีฬาเป็นฟุตบอลเหมือนกับคุณครูซากิได้ค่ะคุณครูซากิคะแล้วคุณครูซากิยังมีกีฬาอย่างอื่นที่ชอบเล่นไหมคะมีอีกหนึ่งกีฬาค่ะเด็กๆนั่นก็คือนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือกีฬาอะไรคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยกีฬาอันนี้นะคะเขาเรียกว่าวอลเลย์บอลนั่นเองนะคะก็เป็นอีกกีฬานึงนะคะที่คุณครูซากิชอบเล่นเหมือนกันค่ะซึ่งการเล่นกีฬานะคะนอกจากจะเป็นงานอดิเรกนะคะสำหรับคุณครูซากิแล้วนะคะแล้วก็ยังทำให้ร่างกายของคุณครูซากิแข็งแรงอีกด้วยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆนะคะคุณครูซากิเป็นโรคภูมิแพ้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้คุณครูซากิเล่นกีฬาค่ะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะก็เลยเป็นความชอบของคุณครูซากิมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะเด็กๆคะถ้าหากว่าเด็กเนี่ยชื่นชอบจะเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเราก็สามารถมีงานอดิเรกที่เกี่ยวกับกีฬาหรือเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเราให้แข็งแรงได้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะว่างานอดิเรกที่คุณครูอเล็กและคุณครูซากิเนี่ยได้แนะนำนักเรียนก็มีหลากหลายเลยละค่ะซึ่งในวัยของนักเรียนนะคะในวัยนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีงานอดิเรกที่ชอบทำค่ะซึ่งลักษณะของงานอดิเรกนะคะก็จะมีความแตกต่างกันค่ะในบางครั้งนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงก็อาจจะมีความสนใจหรือว่างานอดิเรกที่เหมือนกันก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าเด็กผู้ชายนะคะจะต้องเล่นแต่กีฬาหรือว่าเล่นแต่ฟุตบอลอาจจะมีงานอดิเรกที่ชอบสะสมสิ่งของแบบนี้ก็ได้และเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีงานอดิเรกที่ชอบเล่นตุ๊กตาหรือว่าเล่นขายของนะคะผู้หญิงบางคนก็สามารถมีความสามารถในการเล่นกีฬาได้ด้วยเช่นกันเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมประจำวันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะทำใบงานนะคะที่14เรื่องเพศชายและเพศหญิงนะคะซึ่งคำชี้แจงนะคะจะให้เด็กๆนะคะเขียนแผนผังความคิดค่ะเรื่องเพศชายและเพศหญิงนะคะพร้อมกับตกแต่งให้สวยงามค่ะซึ่งนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของใบงานในวันนี้ค่ะใบงานที่14เรื่องเพศชายและเพศหญิงซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในกิจกรรมประจำวันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมมือปฏิบัติในใบงาน14เรื่องเพศชายและเพศหญิงค่ะซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงนะคะในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะรวมถึงเสนอแนวทางหรือตัวอย่างเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของสรุปบทเรียนประจำวันนี้นะคะThank you.
Thank you.
อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้ทำงานของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาเข้าสู่การสรุปบทเรียนประจำวันนี้กันค่ะค่ะเด็กๆซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิงค่ะซึ่งเพศชายและเพศหญิงนะคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของร่างกายนะคะอารมณ์สังคมแล้วก็ลักษณะนิสัยค่ะซึ่งด้านแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะก็คือด้านของร่างกายนะคะลักษณะภายนอกด้านร่างกายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่ะทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งเราก็สามารถมองเห็นและสังเกตได้นั่นเองต่อมาค่ะด้านของอารมณ์ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะก็จะมีอารมณ์หรือว่าลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งเด็กๆคะเด็กๆก็ต้องเข้าใจและยอมรับความมีอารมณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคนค่ะพอเราเข้าใจแล้วนะคะหรือว่าเรายอมรับได้แล้วนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเห็นอกเห็นใจเพื่อนแล้วเราก็สามารถมีแนวทางที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนได้อย่างถูกต้องค่ะและด้านที่3นะคะก็คือด้านสังคมและลักษณะนิสัยค่ะทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะก็จะมีด้านนี้ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเราก็สังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆของเพื่อนนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเพศชายและเพศหญิงซึ่งครูเล็กและครูซากิก็บอกให้กับนักเรียนได้รับฟังในวันนี้ค่ะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามค่ะซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางก็ต้องเตรียมมานะคะก็มีสมุดบันทึกค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่18เรื่องการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามใบงานที่15เรื่องการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กและคุณครูชากิก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย